ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายบริษัทเบซินเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดติวรักเต็มร้อยของเราคืนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเต็มที่แล้วก็พิเศษจริงๆเลยค่ะแล้วก็เต็มที่โดยเฉพาะสำหรับหนุ่มๆรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองก้าวเข้าสู่วัยทองหรือยังทั้งที่แบบรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัววันนี้มีทางออกให้อย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าทุกบ้านจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งไม่ต้องมีปากมีเสียงหรืออะไรแบบนี้กันด้วยนะคะกับวิทยากรชูรักที่เป็นไอดอลของพวกเรา2คนเลยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะนายแพทย์พันศักดิ์สุกฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนานได้นั่งพูดกันสักทีเนาะคำถามแรกที่ส่งมาจากทาง Facebook นะคะถามคุณหมอเข้ามาค่ะว่าทำอย่างไรดีอยากได้สามีคนเดิมกลับคืนมาให้กับครอบครัวค่ะดิฉันอายุ44ปีนะคะสามีอายุ51ปีค่ะครเรามีลูกด้วยกัน1คนค่ะคุณหมอระยะ3ปีหลังมานี้สามีดูเหนื่อยหน่ายแล้วก็ชอบขี้บ่นนะคะไม่ค่อยมีแรงดูไม่สดชื่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่ค่อยช่วยเหลืองานในบ้านด้วยคุณน่ารักเนาะแต่ก่อนช่วยด้วยอะ ยิ่งไปกว่านั้นสามีอารมณ์เสียจากที่ทำงานค่ะแล้วมักมาหงุดหงิดใส่คนที่บ้านเป็นแบบนี้บ่อยมากๆนะคะจนดิฉันเองก็เริ่มเบื่อแล้วก็ทะเลาะกันทำให้เราไม่อยากคุยกับเขาค่ะดิฉันยอมรับว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันตอนนี้เริ่มลดน้อยถอยลงไปทุกทีนะคะจนบางครั้งดิฉันอยากจะอยู่คนเดียวถ้าไม่มีลูกด้วยกันเนี่ยก็คงแบบอยากจะเลิกรากันไปเลยค่ะดิฉันเครียดค่ะเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นอาการของคนวัยทองใช่ไหมคะช่วยแนะนำด้วยค่ะคือผู้ชายเนี่ยเมื่อถึงวัยเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือลูกอัณฑะจะผลิตฮอร์โมนเพศชายออกมาน้อยลงนะโดยปกติมันจะเริ่มผลิตน้อยลงตั้งแต่อายุ40ครับแล้วมันจะเริ่มเกิดอาการตอน50เนี่ยเป๊ะเลยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันต่างตรงนี้ยังไงฮะผู้หญิงเนี่ยเวลามันมีปัญหาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะพูดออกมาเยอะโวยวงโวยวายอะไรต่างๆเขาพอเกิดการนิดหน่อยเขาก็ไปหาคุณหมอแต่ผู้ชายเนี่ยพวกเก็บกดอ่ะนะเก็บกดแล้วไม่พูดไม่จาอะไรมาพอถึงเวลาก็ระเบิดคมคำคมคามไปเนี่ยแบบนี้ตุ้มเดียวเออแล้วผู้ชายเนี่ยพอฮอร์โมนเพศชายตกเนี่ยความที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นไงล่ะไม่เชื่อมั่นเหมือนเดิมคนจะไม่เชื่อเราอะไรต่างๆจะพยายามหนีคนนู้นคนนี้แล้วบางคนทำตัวแบบดุร้ายด้วยเพื่อให้คนไม่เข้ามาใกล้ตัวเราสร้างกำแพงใช่เนี่ยเหมือนใช่ไหมอาการเป๊ะเลยอาการนี้ก็เรียกว่าอาการคลาสสิกของการพร่องฮอร์โมนเพศชายถ้าเขาไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอมีความรู้เรื่องผู้ชายวัยทองเนี่ยเขาก็จะตรวจดูว่าไม่ใช่เป็นโรคโน้นโรคนี้ไม่ได้มีปัญหาทางจิตไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเหลือปัญหานี้เขาก็ตรวจฮอร์โมนเขาจะพบระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันพร่องวิธีการคือไปตรวจตอนเช้านะครับตรวจประมาณทั้งเจ็ดโมงเช้าถึง11โมงเนี่ยค่าฮอร์โมนเนี่ยจะแน่นอนไม่ต้องงดอาหารตรวจได้เลยฮอร์โมนเพศชายและตรวจแล้วถ้าพบระดับฮอร์โมนเพศชายพร่องคุณหมอก็จะตรวจดูว่ามันมีข้อห้ามที่จะให้ฮอร์โมนเพศชายเสริมไปไหมนะครับเวลาเสริมฮอร์โมนเพศชายผู้ชายเนี่ยมันปลอดภัยถามว่าทำไมมันเสริมไปเท่าระดับที่เราควรจะได้เพราะนั้นเราก็กลับมาคงความเป็นหนุ่มอีกทีมันจะทำให้อารมณ์ดีรับฟังมากขึ้นน่ารักเหมือนเดิมเพราะคุณผู้หญิงบอกไม่ใช่เหรอว่าอยากจะได้สามีคนที่รักคนมาดังนั้นฮอร์โมนเนี่ยสำคัญมากนะผู้ชายพวกนี้จะมีอีโก้หรือว่ามีความเซนซิทีฟเยอะไหมคุณหมอถ้าเวลาจะชวนไปเนี่ยอาจจะต้องมีวาทศิลป์หน่อยว่าวิธีการเนี่ยนะครับเราต้องถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องใช้ความสามารถของผู้หญิงคือชวนเขาเนี่ยไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสบายอาการเหมือนจะเป็นวัยทองหรือจะพ้องฮอร์โมนก็ให้เขาหมอเขาดูเราก่อนสิพอดูสักพักเนี่ยรบกวนดูคุณผู้ชายหน่อยสามีที่เขามาเขาก็เกรงใจหมออยู่แล้วแล้วถ้าเจอหมอที่เขามีความเข้าใจเรื่องครอบครัวเรื่องวัยทองเขาก็จะพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนที่ตะกี้ผมพูดอ่ะก็ได้คุณลองด้วยไหมเดี๋ยวเขาเรียกเป็นวิธีการทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีการทดแทนฮอร์โมนและรูปแบบการใช้ยามีอะไรยังไงบ้างคือผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันได้รับการพัฒนามามากเลยจนกระทั่งใช้ค่อนข้างสะดวกนะฮะคือในอดีตจะเป็นชนิดรับประทานแต่ชนิดรับประทานเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องเพราะมันต้องการการดูดซึมบางทีมันดูดไม่ดีอะไรต่างๆไม่ดีระดับมันก็ไม่ค่อยจะนิ่งนะครับระยะต่อมาก็พัฒนาเป็นชนิดฉีดชนิดฝังแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เชื่อไหมมันไม่ค่อยชอบเข็มหรอกไม่ชอบแล้วก็ไม่ค่อยชอบอะไรอันนี้เห็นไหมภูมินี่รับเลยนะผมไม่ถ้าให้ฉีดผมไม่ฉีดเห็นไหมไม่ชอบฉีดยาเดี๋ยวนี้ก็เลยพัฒนาเป็นชนิดเป็นเจลเป็นเจลทีนี้ไอ้ข้อดีของคอนที่เป็นเจลก็คือว่ามันใช้ทุกวันมันไม่มีการสะสมใช้แล้วก็ใช้ได้เลยคือแบบทาไปบนผิวเลยเหรอคะคุณหมอใช่คือพวกนี้เจลเขาออกแบบมาที่ทาผิวไม่ใช่ทาให้ผิวสวยแต่ใต้ผิวเนี่ยมันมีไขมันฮอร์โมนเนี่ยมันจะถูกดูดซึมผ่านผิวหนังเข้าไปที่ไขมันในไขมันมันก็มีเส้นเลือด
ฮอร์โมนก็เข้าสู่เลือดแล้วกระจายไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้มันก็ได้ค่าซึ่งค่อนข้างที่จะแน่นอนมั่นคงทุกเช้าก็ขึ้นมาทาซะหน่อยนะครับบางคนก็ให้ทาตรงนี้ทาตรงหน้าขาที่มันมีไขมันเนี่ยเนาะบางคนก็ทาตรงพุงเนี่ยทาตอนเช้าแป๊บเดียวก็แห้งแห้งเสร็จแล้วไปทำงานก็กระดีกระดาทั้งวันเลยโอ้ยดีเลยง่ายดีดีจังเลยค่ะตอนนี้เป็นคำถามจากทาง Facebook นะครับคุณหมอครับคุณพ่ออายุ56ปีสงสัยว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วล่ะค่ะเนื่องจากคุณพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมชอบย้ำคิดย้ำทำอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้มาเลยนะครับชอบเดินตรวจรอบบ้านก่อนนอนเมื่อก่อนเนี่ยครั้งเดียวแต่ตอนนี้เดินตรวจ 3-4 ครั้งนะครับกว่าจะยอมเข้านอนบางเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ชอบคิดวิตกกังวลมากเกินไปเคยคุยกันว่าจะพาไปหาแพทย์แต่สุดท้ายพ่อก็ไม่ยอมไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรพอเราพูดมากๆพ่อก็เริ่มโมโหอารมณ์เสียอยากหาทางออกจริงๆค่ะจะแก้ไขยังไงดีถ้าคุณแม่เป็นวัยทองอีกคนลูกๆแย่แน่ค่ะคือจำไว้นะครับผู้ชายเนี่ยอันดับแรกถ้าเริ่มขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มตัดสินใจอะไรไม่ได้เริ่มย้ำคิดย้ำทำเรื่องอะไรซ้ำๆแปลเขาเริ่มขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอันนั้นชัดเจนมากเลยว่าฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนพร่องนั้นอาการเนี่ยอาการคือคุณพ่อฮอร์โมนเพศชายพร่องครับพร่องจนกระทั่งเกิดอาการเราอย่าไปบอกว่าท่านไม่สบายท่านป่วยเห็นไหมผู้ชายไม่ยอมรับต้องชวนไปอย่างอื่นชวนไปเป็นเพื่อนชวนไปดูแลสุขภาพทั่วๆไปแล้วกระซิบบอกคุณหมอไว้ก่อนเดี๋ยวคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาจัดการได้เองแหละเวลาเราจะบอกผู้ชายเนี่ยเราจะไม่ใช่คำว่าวัยทองเวลาเราดูแลเราจะถามมันเป็นอย่างงั้นไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบนู้นน้อยเห็นลูกสาวเขาเป็นห่วงเขาคุยโน้นคุยนี่ตะกี้นี้ไอแบบนี้นะหมอรักษาเรื่องนี้บ่อยดูแลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจาะฮอร์โมนดูหน่อยบางทีฮอร์โมนมาพร่องไปนิดนึงเติมฮอร์โมนขึ้นไปได้ดีปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้เขาคือผู้ชายเนี่ยเขาจะฟังผู้ชายและเขาจะฟังผู้ชายซึ่งอายุเท่ากันหรืออาวุโสกว่าจะได้คุณพ่อคนเดิมกลับมาเลยไหมคุณหมออย่างนี้ได้มันดีขึ้นแหละนะมันดีขึ้นแหละพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวนี้โลกเขาไปถึงยุคไหนแล้วเขาทำการวิจัยพบแล้วว่าถ้าคุณให้ฮอร์โมนธรรมชาติแล้วตรวจเรียบร้อยว่าไม่มีปัญหาแทรกซ้อนที่จะห้ามให้ไม่มีข้อห้ามทั้งหลายเดี๋ยวนี้เวลาให้เขาให้ในระดับที่เขาเรียกว่าระดับของร่างกายเราเขาไม่ให้โอเวอร์โดสเหมือนสมัยก่อนครับค่ะแล้วพอให้ไปปั๊บมันก็เติมให้มีระดับดีพอระดับดีอะไรที่หายไปดีๆก็กลับมาใหม่อะไรที่ไม่ดีบ้างคะที่ความจำดีขึ้นความจำดีเริ่มพูดในทางบวกมากขึ้นเริ่มอารมณ์ดีเริ่มไม่น้อยใจนะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มมีพละกำลังเริ่มนอนหลับสบายแค่นั้นมันก็เหลือเฟือแล้วเนาะคือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองใช่คนชอบพูดว่าเนี่ยพอมีฮอร์โมนได้ฮอร์โมนเพศชายไปเดี๋ยวก็คึกคักเรื่องนั้นมากขึ้นนะคือฮอร์โมนเพศชายส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าความคึกคักทางเพศดีขึ้นก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอารมณ์ดีขึ้นก็จะมองว่าภรรยาสวยขึ้นเชื่อผมโอ้โหอย่างนี้ภรรยารีบพาไปเติมเลยใช้เวลานานไหมครับในการดึงระดับฮอร์โมนกลับมาให้เท่าเดิมแล้วก็ให้คุณพ่อคนเดิมกลับมาภูมิถ้าเกิดว่าคนไข้ยอมฟังคุณหมอแล้วคุณหมออธิบายดีนะแล้วใช้โดยเฉพาะที่ตะกี้ผมบอกตอนต้นไงว่าถ้าชนิดที่เจลเนี่ยมันดูดซึมเลยนะครับภายใน7วันเนี่ยอารมณ์จะเริ่มดีขึ้นประมาณสัก3อาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ชัดเจนมันจะดีขึ้นมาเลยไม่ถึงเดือนเลยหรอคะไม่ถึงเดือนหรอครับพวกนี้โอ้ดีจังต้องพาไปพบคุณหมอสาขาด้านไหนเป็นพิเศษคือโดยปกติในแต่ละโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เดี๋ยวนี้เขามีการดูแลครบวงจรนะฮะเขาจะเรียกว่าคลินิกผู้ชายวัยทองแต่บางทีเขาเพื่อเลี่ยงๆนี่ก็จะเขียนว่าคลินิกสุขภาพผู้ชายนะหรือคลินิกสุขภาพนะถ้าหาเงินไม่ได้ก็ถ้าไม่มีก็หาคุณหมอสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะชายเนี่ยเขาก็จะร่วมดูแลให้ด้วยนะหรือก็ไปถามหาคุณหมอฮอร์โมนนะก็ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับเรียกว่าเทพนะฮะนายแพทย์พันศักดิ์สุขเลิศครับที่มาให้ความกระจ่างศาสตร์กับทุกคำถามครับบอกกับผมมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณไอดอลของพวกเราด้วยนะคะรวมถึงผู้ชมค่ะที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ยายไหมไปอ่านกันถึงที่บ้านเลยค่ะแม่แป๊บเดียวก็จบรายการเราแล้วนะครับค่ะดีจังเลยเพราะว่าตอนนี้กลิ่นอาหารหอมมาก Real Grill ครับผมเป็นกริลบาร์บีคิวสไตล์บราซิเลียนนะครับสามารถมาทานได้ที่โรงแรมเอเชียนั่นเองอยู่ใจกลางเมืองเลยติดสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีครับ
ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆวันนี้ค่ะจากอินนิตแบงคอกนะคะรองเท้าของมาดามฟลามิงโกแล้วก็เครื่องประดับแอร์เบลเฮาส์ด้วยค่ะคืนนี้ลาไปแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอตัวไปอิ่มอร่อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะยกมันเลยถ้าเราจะให้กำลังใจตัวเอง1ต้องรักตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่นดูแลตัวเองให้มากที่สุดตื่นเช้าขึ้นมาพูดกับหน้ากระจกเลยว่าเฮ้ยแข็งแรงหล่อสู้ทำงานให้ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่จะบอกตัวเองกับกระจกก็จะมาหาเราก็จะได้รับกำลังใจอย่างนี้กับตัวเองทุกวันครับ